ท่านผู้ชมครับอาจจะได้รับข้อความเหล่านี้นะครับซึ่งไม่เป็นความจริงครับที่เป็นข้อความบอกว่าเอาล่ะถ้าหากว่าเราขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายต่างๆแล้วเสียชีวิตนะฮะใครเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือจากแขวงการทางรายละ 15,000 บาทข้อมูลนี้เป็นเท็จไม่จริงนะฮะทางกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมชี้แจงนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้ที่บอกไปไม่เป็นความจริงกรมทางหลวงไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือตามที่ส่งข้อมูลกันขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อนะฮะซึ่งขอแนะนำเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของประชาชนสำหรับผู้ประสบภัยจากรถพบว่ามีช่องทางที่ผู้ประสบภัยสามารถขอความช่วยเหลือได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถของคปภ.หรือกองทุนประกันสังคมฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อว่าโอ้ถ้าเราประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบนท้องถนนการทางเขาให้เรานะ 15,000 บาทอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ท่านต้องไปนู่นกองทุนของคปภ.กองทุนของประกันสังคมนะฮะอย่าไปหลงเชื่อและถ้าได้รับข้อมูลเหล่านี้มาอย่าไปส่งต่อไม่งั้นจะยิ่งเผยแพร่ข่าวปลอมและความเข้าใจผิดให้มันแพร่หลายออกไปอีกนะฮะนะครับ